สิทธิชัยพร้อมรีแมช SD อาบาโซโลรอบอสชาตรีไฟเขียวสิทธิชัย12พี่น้องยืนยันชัดเจนยินดีเปิดโอกาสให้ SD อาบาโซโลรีแมชขอแค่บิ๊กบอสชาตรีแจ้งวันเวลาสถานที่มาพร้อมลุยทันทีมอบความสนุกตื่นเต้นเร้าใจให้กับแฟนกีฬาทั่วโลกสำหรับการปะทะกันระหว่างเจ้าหนูนักฆ่าสิทธิชัย12พี่น้องที่หวนกลับมาต่อยมวยไทยในรอบ2ปีพบกับเอ็ดดี้อาบาโซโลในกติกามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอในศึกวันลุมพินี22เมื่อวันศุกร์ที่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาในส่วนของรูปเกมตลอดทั้ง3ยกเต็มไปด้วยความมันระดับ5ดาวโดยเฉพาะทางด้านของเอ็ดดี้ที่ใช้เพลงศอกได้อย่างดุเดือดจนมอบแผลแตกในรอบหลายปีให้กับสิทธิชัยก่อนที่สุดท้ายเกมจะจบลงแบบไม่มีใครโดนน็อกต้องพึ่งผลคะแนนจากกรรมการซึ่งผลการแข่งขันออกมาเป็นทางด้านของสิทธิชัยที่เข้าทำได้น้ำได้เนื้อกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ด้วยคะแนนเอกฉันท์ล่าสุดเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาในอินสตาแกรมเอ็ดดี้ขีดล่างอาบาโซโล่ขีดล่างโชว์ได้มีการโพสต์คลิปเอ็ดดี้ขณะให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อแสดงความไม่พอใจต่อผลการตัดสินโดยมองว่าตนควรเป็นฝ่ายได้รับการชูมือมากกว่าและต้องการเปิดศึกภาค2เพื่อขอรีแมตช์แก้มือกับสิทธิชัยซึ่งบิ๊กบอสชาตรีก็รับรู้ถึงความต้องการและได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ว่าในไฟนี้เอ็ดดี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาคือหนึ่งในนักชกที่ดีที่สุดของโลกเขาได้โชว์เทคนิคระดับสูงให้เห็นตลอดทั้ง3ยกและโชว์การโจมตีด้วยศอกจากทุกเหลี่ยมมุมผมขอไปคุยกับทีมงานของผมก่อนและถามความเห็นของสิทธิชัยกับทีมงานของเขาอีกทางผมคาดหวังที่จะเห็นความสุดยอดของเอ็ดดี้ในอนาคตเช่นเดียวกับสิทธิชัยที่ได้แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยเพื่อแสดงตัวยืนยันพร้อมสำหรับการเปิดศึกภาค2กับเอ็ดดี้ขอแค่บิ๊กบอสชาตรีไฟเขียวกำหนดวันเวลาสถานที่มาตนก็พร้อมลุยต่อทันทีตอนนี้ผมรักษาตัวหายดีแล้วและพร้อมที่จะลุยต่อบิ๊กบอสชาตรีนัดวันเวลามาได้เลยสำหรับศึกภาค2ระหว่างสิทธิชัยและเอ็ดดี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แฟนๆสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วัน Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และ Instagram onechamp เจนี่พูดแล้วแจงสถานะครอบครัวหลังถูกจับตานางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเจนี่พูดแล้วแจงสถานะครอบครัวหลังถูกจับตานางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเด็กเรื่องแยกบ้านกับสามีหลังจากมีข่าวนางเอกสายแบ๊วแยกบ้านกันอยู่กับสามีและก็มีคนสงสัยว่าจะหมายถึงเจนี่กับมิกกี้อัญพาสณป้อมเพชรหรือไม่ล่าสุดเจนี่ที่ไปร่วมรายการแฉทางช่อง GMM 25ก็พูดถึงเรื่องดังกล่าวโดยว่ายังอยู่บ้านเดียวกับสามีเหมือนที่เคยเป็นมาข่าวมายังไงไม่รู้เจนี่บอกเรื่องรูปคู่ที่ไม่ค่อยมีการโพสต์ลงช่องทางโซเชียลมีเดียจนทำให้คนสงสัยเจนี่บอกว่าจริงๆแล้วมีแต่ที่ไม่ได้ลงเพราะหลังโฟกัสกับงานมากอย่างไรก็ดีเรื่องที่ข่าวระบุว่ามีการย้ายของออกจากบ้านยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีการย้ายเฟอร์นิเจอร์ออกจริงแต่เป็นเพราะจะปรับปรุงบ้านขนจริงแต่ขนเฟอร์ที่ไม่ได้ใช้เพื่อจะรีโนเวทบ้านเจนี่กล่าวในที่สุดอ่านวุ้นเส้นแจงสถานะเจนี่มิกกี้หลังโดนโยงนางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเด็ก
อ่านงานเข้าถูกโยงนางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเจนี่โพสต์ล่าสุดส่องความเคลื่อนไหวมิกกี้ที่มามติชนนิพิษหนุนบวรศักดิ์โหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้ไม่เห็นด้วยยุส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนิพิษหนุนเห็นด้วยบวรศักดิ์โหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้ไม่เห็นด้วยยุส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันฝ่ายเสียงข้างน้อยส่งมติแท้ถึงศาลรัฐธรรมนูญทุกเรื่องวันที่20กรกฎาคม66นายนิพิษอินทรสมบัติโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่าเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนายนิพิษกล่าวว่าเห็นด้วยว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีสามารถเสนอซ้ำได้ไม่ขัดข้อบังคับการประชุมรัฐสภาส่วนไม่เห็นด้วยคือที่อาจารย์บวรศักดิ์เห็นว่าสามารถส่งเรื่องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เพราะมติของรัฐสภาเป็นที่สุดไม่เช่นนั้นฝ่ายเสียงข้างน้อยจะหาวิธีส่งมติที่แพ้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญทุกเรื่องสภาก็ไม่ต้องทำอะไรกันส่วนศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องพิจารณาเรื่องอะไรใช้เวลาวินิจฉัยมติของรัฐสภาอย่างเดียวจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมติของสมาชิกรัฐสภาก็ถือว่าเรื่องนี้ยุติแล้วหากเห็นว่าข้อบังคับรัฐสภาไม่ชัดเจนก็แก้ไขเสียเรื่องนี้ก็จบก้าวไกลยังสู้ณัฐวุฒิยันกลางสภาสถานะพิธาครบถ้วนชี้ช่องชงโหวตนายกรัฐมนตรีอีกรอบณัฐวุฒิยืนยันกลางสภาสถานะพิธายังครบถ้วนบอกเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีอีกได้แย้มมีช่องทางตามข้อบังคับข้อ41ให้ประธานรัฐสภาพิจารณาเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลา10นาฬิกา45นาทีวันที่20กรกฎาคม2566ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมก่อนเข้าสู่วาระประธานแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบที่แจ้งไว้ล่วงหน้ากรณีรับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยทำให้ขณะนี้มีส.ส.ทั้งหมด499คนจากนั้นนายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลชี้แจงกรณีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ว่านายพิธาได้รับทราบหนังสือคำสั่งดังกล่าวและได้พูดในสภาแห่งนี้ชัดเจนว่าไม่ได้หมายถึงเรื่องของการยอมรับแต่เป็นการรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างสง่างามด้วยการหยุดปฏิบัติหน้าที่และเดินออกจากห้องประชุมนี้อย่างสง่างามทั้งนี้หากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ที่ให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่มีเงื่อนไขที่เพิ่มเติมอยู่ในตอนท้ายที่ระบุว่ากรณีที่มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่กระทบกับกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่งจึงยืนยันได้ว่าขณะนี้นายพิธาถูกคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยว่านายพิธาเป็นผู้กระทำผิดมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญซึ่งในทางกฎหมายยังมองว่านายพิธาเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรยังไม่มีใครทราบได้นายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่านอกจากนี้รัฐธรรมนูญมาตรา159และมาตรา272
มาจากคำถามพ่วงที่ให้การเลือกนายกรัฐมนตรีวาระเริ่มแรก5ปีต้องเอาเข้าที่ประชุมรัฐสภาและพิจารณาคุณสมบัติลักษณะของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญดังนั้นแม้จะมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สถานะของนายพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคก้าวไกลเสนอยังมีสถานะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการยังมีโอกาสที่เพื่อนสมาชิกจะเข้าชื่อเสนอนายพิธาต่อสู้ต่อในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและยังลงมติให้ความเห็นชอบนายพิธาได้อย่างไรก็ตามกรณีให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อต่างๆคงเร็วไปที่จะบอกว่ายังมีการยืนยันเหล่านั้นหรือไม่เนื่องจากข้อบังคับการประชุมข้อ41วรรคท้ายระบุว่าประธานอาจพิจารณาต่อได้หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป